วัสดีค่ะพี่ปราจากช่องให้พี่ฟิชนะคะสุขภาพดีพี่ปราวันนี้พี่ปราจะมาแนะนำหัวข้ออะไรคะ5อาหารสุดยอดเลยค่ะที่ลดไขมันในเลือดก็เลี่ยงต่อภาวะโรคหัวใจแล้วก็โรคไขมันในเลือดนะคะเชิญชมคำตอบได้ในคลิปนี้ได้เลยค่ะ5สุดยอดอาหารลดไขมันในเลือดนะคะลดสิ่งโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานด้วยนะคะ1กระเทียมกระเทียมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็พวกน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้กระเทียมยังช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งได้อีกด้วยนะคะเนี่ยกระเทียมยิ่งสดยิ่งมีคุณค่าทางอาหารครบมากกว่ากระเทียมที่สุกหรือผ่านความร้อนนะคะข้อ2ถั่วเหลืองถั่วเหลืองมีกรดไขมันอิ่มไม่อิ่มตัวค่ะซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจค่ะและก็หลอดเลือดนอกจากนี้ทำไมหรือคะยังเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะเพราะถั่วเหลืองช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะเนี่ย 3. ขิงขิงถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีมากเลยนะคะที่มีกลิ่นฉุนช่วยกลบความคาวของอาหารได้อย่างดีค่ะแถมยังช่วยลดความอ้วนลดคอเลสเตอรอลและยังช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้อีกด้วยนะคะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะขิง 4. หัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่ช่วยรักษาโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพราะหัวหอมใหญ่นะคะช่วยลดระดับไขมันที่ไม่ดีค่ะแล้วช่วยเพิ่มระดับไขมันที่ดีในร่างกายได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้อีกด้วยนะคะเนี่ย 5. มะเขือพวงเราคงจะเห็นบ่อยใช่ไหมคะมะเขือพวงในแกงเขียวหวานอย่าเคี่ยวออกนะคะพี่ปลาเสียดายนะคะเพราะมะเขือพวงนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตบำรุงตับและช่วยขับถ่ายได้คล่องโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาถ่ายใดๆเลยนะคะเนี่ยต่อไปนี้นะคะถ้าเราจะทานอะไรลองนึกถึงเมนูที่ใส่อาหารเหล่านี้ดูนะคะพี่ปราบอกเลยค่ะเพราะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำอาหารได้อร่อยไม่แพ้อาหารจัดประเภทเลยนะคะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็หวังว่าความรู้ที่ได้จากคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปราเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆที่พี่ปราทำทุกวันแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะเราจะเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะจากพี่ปราช่อง Healthy Fish สุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะบ๊ายบายสุขภาพดีพี่ปราค่ะ